สวัสดีค่ะพี่อาสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณอัมพาสวัสดีค่ะแล้วหน้ายิ้มระรื่นมาขนาดนี้มีเรื่องอะไรหรอคะมีสิคะมีแน่นอนเลยค่ะเป็นเรื่องดีรถประเสริฐสีเลยล่ะค่ะนี่ค่ะหัวอกคนเป็นแม่นะคะได้เห็นลูกสาวของตัวเองเนี่ยใกล้ชิดสนิทสนมกับตาเอขนาดนี้ก็ต้องมีความสุขเป็นธรรมดาล่ะค่ะจริงไหมคะคุณอัมพาคุณเอกับเยแคทเนี่ยรู้จักกันมานานก็แค่รูปถ่ายสนิทสนมกันแบบเนี้ยมันไม่มีความหมายอะไรหรอกค่ะเธอรู้ได้ยังไงบางทีตาเอกับเยแคทอาจจะตกล่องปล่องชิ้นกันแล้วก็ได้อุ้ยคุณมาสีคะจะดีหรอคะจริงไหมคะพี่อาคะอย่าเอาผมไปข้องเกี่ยวด้วยเลยแค่เรื่องงานผมก็ยุ่งวุ่นวายจนปวดหัวพอละโหน้องสงสารพี่อาจจังเลยอะค่ะที่พี่อาจต้องเครียดแบบนี้ก็เพราะคุณอัมพาเนี่ยแหละค่ะไปเอาเด็กที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าที่ไหนก็ไม่รู้จะให้มาเป็นสะใภ้นี่น้องเนี่ยยังเครียดแทนพี่อาจเลยนะคะเนี่ยผมเคยถามคุณหลายครั้งแล้วคุณก็ไม่เคยตอบว่าคุณทำเพื่ออะไรคุณเองก็ไม่ชอบที่ถูกบังคับให้แต่งงานไม่ใช่เหรอหยุดกล่าวหาฉันสักทีเถอะค่ะที่ฉันทำไปทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่าหวังดีกับคุณเองคุณนั่นแหละที่ต้องหยุดเรื่องพวกนี้ถ้าคุณหวังดีจริงก็ให้เจ้าเอแต่งงานกับยายแคสิทั้งน่ารักฐานะหน้าที่การงานก็ดีมารสีเขาเลี้ยงดูอบรมลูกเขาเป็นอย่างดีฉันว่าให้คุณเอเป็นคนตัดสินใจดีกว่านะคะอ้างนู่นอ้างนี่ตลอดผมไม่คุยกับคุณแล้วพี่อาร์พี่อาร์คะเห็นไหมล่ะพี่อาร์เขาโกรธเธอใหญ่เลยอ่ะยอมแพ้ซะดีกว่านะคุณอัมพาจะได้ไม่ต้องเหนื่อยฟรีมันก็แค่รูปถ่ายคุณมานอย่าประมาทนะคะบางทีคนเงียบๆอาจจะกินเรียบก็ได้แล้วอีกอย่างคุณมาน่าจะเผื่อใจไว้หน่อยนะคะจะได้ไม่ต้องตรอมใจเหมือนกับข่าวของคุณอักคุณมาสีค่ะคุณมาสีใจเย็นๆค่ะมันก็แค่เสียงนกเสียงกาป้าอุ่นฉันจะไม่มีวันยอมให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยแน่หัวข้อการประชุมวันนี้มีอะไรบ้างก็มีสรุปงบไตรมาสที่2ค่ะแล้วก็คุยเรื่องแผนการตลาดในปีหน้าและยังมีการแนะนำหัวหน้า AE คนใหม่ด้วยค่ะอ้าวแล้วคุณวิมลรัตน์หัวหน้า AE คนเก่าไปไหนอ่ะทลาออกไปแล้วค่ะเห็นว่าจะไปแต่งงานจริงเหรอใช่ค่ะอ้าวแล้วงี้ใครมาแทนอ่ะเชิญครับสวัสดีค่ะคุณเอเทนดิฉันแซนดี้หัวหน้า AE คนใหม่ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวออกไปก่อนได้ค่ะนี่มาได้ไงขับรถมาแอะล้อเล่นก็มาทำงานไงเอ้าเรื่องงานเก่าล่ะก็อยากจะลองหาประสบการณ์ใหม่ๆดูบ้างไม่ดีใจหรอฉันมาอยู่ใกล้เลยนะแล้วเดี๋ยวจะช่วยเอทำงานไงดีสิถ้าอย่างนั้นนะพักเที่ยงไปกินข้าวกันเดี๋ยวฉันเลี้ยงต้อนรับเธอเอง yes สุดยอดเลยขอบคุณนะคะท่านหัวหน้าว่ายทำไมเราคุณเอเทนได้อยู่ใกล้กันอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไม่ปล่อยให้หลุดมือแน่โหน่ากินทั้งนั้นเลยครับของโปรดพี่นั่นแหละแล้วก็นี่ของของเธอขอบคุณค่ะ
ณแคทนี่เลี้ยงจริงเลยนะทั้งสวยแถมใจดีทั้งหาลาปากพันแท้ๆคุณแคทนี่เก่งเนาะผู้จักเอาอกเอาใจคนนับใส่สงสัยสีหวังใส่เฮาเป็นสะพานเขาหาคุณเจ้านายถ้าได้กินของดีๆแบบนี้นะไอ้พันก็ยินดีรับใช้งั้นฉันเอาของไปเก็บเป็นทุกันนะหนูแคทมาทำอะไรที่นี่จ๊ะเนี่ยแคทก็ซื้อของมาฝากพี่เอค่ะน้าก็ซื้อของมาเยอะแยะเลยไม่เห็นต้องลำบากเลยน้าดูแลคุณเอเขาเองได้แคทก็ซ้อมไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าวันนึงแคทแต่งงานกับพี่เอไปก็ต้องดูแลพี่เอไปตลอดชีวิตอะค่ะแคทรักคุณเอเขาจริงๆเหรอแต่ไหนแต่ไรนะไม่เคยเห็นว่าหนูจะสนใจอะไรในตัวคุณเอเขาเลยนี่จนกระทั่งน่ากลัวเหรอคะคือถ้ากลัวน้าก็หลีกทางไปแต่โดยดีก่อนก็ได้นะคะจะได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลังถ้าคุณเอเขารักใครชอบใครน้าก็ยินดีแล้วก็ดีใจด้วยเสมอจ้ะแต่ถ้าพี่มานเข้าบังคับหนูให้ต้องทำแบบเนี้ยน้าคิดว่าหนูควรจะยืนหยัดด้วยความคิดของตัวเองแล้วก็อย่าฝืนทำอะไรแบบนี้เลยไม่ต้องห่วงแคทหรอกนะคะยังไงแม่ก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้แคทเสมอน้าอําไม่มีลูกไม่เข้าใจหรอกค่ะแคทขอตัวนะคะฉันมานะพันสิไปใส่อ๋อฉันจะเอาของที่นายลืมไว้ไปให้นายน่ะหมูนี้ขี้ลืมจริงๆเลยเธอซื้อแปะกูให้นายกินบ้างนะจะได้บำรุงสมองอ่ะบ่ต้องไปดอกเอาทำไมอ่ะเดี๋ยวคอยไปให้เองไหนบอกว่าถึงแล้วทำไมยังไม่มาเนี่ยขอบคุณมากนะครับผู้หญิงคนใหม่ลองได้ว่ายืนเปลี่ยนได้ไม่ซ้ำหน้ามาทำอะไรที่นี่ล่ะนัดลูกค้าไว้ครับถ้ายังไม่ถึงเวลานัดก็ไปกินข้าวกับพ่อไหมไม่ดีกว่าครับผมไม่อยากรบกวนเวลาของพ่อกับผู้หญิงของพ่อชวนไปกินอาหารหรูๆได้เลยนะครับแล้วก็สั่งของแพงๆด้วยจะได้คุ้มกับสิ่งที่คุณต้องเสียจะให้ดีอ่ะคุณก็ควรจะโกยเงินโกยทองไว้มากๆก่อนที่พ่อของผมจะทิ้งคุณไปหาผู้หญิงคนใหม่เอ๊ะแกพูดอะไรของแกทำไมหรอครับผมพูดไม่จริงตรงไหนบอกกันเลยเธอมาได้ไงเนี่ยเธอมาทำอะไรแล้วรู้ได้ไงว่าฉันอยู่ที่นี่นี่เธอคิดจะโอ้คุณเจ้านายหยุดว่าก่อนเด้อค่ะฟังหนูก่อนว่ามาก็หนูเอาของมาให้คุณเจ้านายนะคะของอะไรเอกสารของคุณเจ้านายค่ะเออจริงด้วยแต่ฉันไม่ต้องการละแล้วคุณเจ้านายจะไปใส่คะเรื่องของฉันเธอลงจากรถไปได้แล้วคุณเจ้านายไปใส่หนูก็ไปนั่งช้าน้าวัด
็นหมาหงอยเลยเปล่าเป็นห่วงวุ้นเหรอก็นิดนึงนะจะวุ้นหรือว่ายังไงก็เป็นผู้หญิงแล้วคุณเอนั้นไว้ใจได้หรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้ยดิวุ้นทาตัวดำซะขนาดนั้นไม่ใช่ทาคุณเอเขาหรอกไม่รู้แหละเป็นห่วงเพื่อนหรือหวงเพื่อนกันแน่อะไรของน้าเนี่ยเพื่อนชิงรักแกว่ะหรือแฟนโซหรือเปล่าจ๊ะเพื่อนผมทั้งคนผมก็ต้องห่วงสินะเพื่อนน่ะก็ใช่แต่ฉันกลัวว่าแกจะคิดเกินเพื่อนผมไม่คุยกับน้าแล้วมีพิรุธสักขนาดนี้สงสัยต้องง้างปากให้พูดซะแล้วนาวุฒิวันนี้อากาศดีนะฟิลมันได้ดื่มเป็นเพื่อนน้าหน่อยนะได้ครับ นาวุฒิมีเรื่องอะไรอ่ะก็ปรึกษานาได้นะเรามีกันอยู่แค่2คนคุยกับนาได้ทุกเรื่องนะคะครับอ่ะ Cheers จะกินอีหยังเดี๋ยวหนูไปสั่งมาให้เปลี่ยนโลเคชั่นแต่บรรยากาศอึมครึมคือเก่าไม่ได้แวะมาเลยนะขอบคุณนะครับคุณลุงสบายดีนะครับก็ตามวัยนะถ้ากินไม่อิ่มอ่ะเรียกลุงได้นะได้เลยครับแล้วหนูอ่ะเอาอะไรไหมพอเป็นยังค่ะกินบ่เก่งใจนำย่อยคนอื่นเลยเธอไม่กินเหรอกินได้บ่คะมีปากไหมล่ะมีค่ะมีลุงค่ะฮะเอาแบบนี้อย่างนึงค่ะอ๋อได้นะรอเดี๋ยวนะขอบคุณค่ะกลับมาแล้วเหรอคะวันนี้ผมไปเจอเจ้าเอมาด้วยที่ไหนคะเจอที่ห้างแล้วคุณไปทำอะไรที่ห้างผมมีนัดกับลูกค้าผู้หญิงแล้วไปเจอเจ้าเอแล้วคุณรู้ไหมเจ้าเอมันทำอะไรทำอะไรเหรอคะมันต่อว่าลูกค้าหาว่าเป็นเมียเก็บผมดีนะที่ลูกค้าไม่ว่าอะไรฉันก็เข้าใจคุณเอหรอกนะคะก็เวลาที่คุณควงผู้หญิงไปข้างนอกใครเห็นใครเขาจะไม่สงสัยหรอคะคุณก็เข้าข้างเจ้าเอตลอดทำอย่างกับเป็นลูกแท้อ้าวก็ฉันรักคุณเอเหมือนลูกแท้ๆนี่คะไม่เอาละผมไม่คุยกับคุณละถึงเวลาที่แกต้องเปิดใจคุยกับน้าแกแล้วนะเปิดใจอะไรนะอ้าวชอบก็บอกเขาไปดิไม่บอกเพราะว่ากลัวเสียเพื่อนสนิทแต่ระวังจะเสียแฟนดีๆไปนะจ๊ะนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
มีโอกาสแล้วก็ต้องรีบบอกเข้าใจเปล่าพูดเบาๆเดี๋ยวคนอื่นเขาก็ได้ยินหมดหรอกกลัวอะไรแล้วชอบก็บอกเขาไปดีมันไม่มีอะไรนะก็ฉันอ่านน้ำคลองก่อนแกทำไมฉันจะไม่รู้ว่าแกเนี่ยแอบรักเพื่อนสนิทนะนะห้ามบอกวุ้นเลยนะนั่นไงนี่ฉันนี่นะไม่เคยมองใครผิดเลยจริงๆเธอผมชอบเขาแต่ผมคงไม่กล้าบอกเขาหรอกกลัวอะไรอ่ะบอกแล้วเขาไม่ชอบกลับก็ดีกว่าเก็บไว้แล้วไม่ได้บอกบอกไปนะเปอร์เซ็นต์เป็นหนึ่งโอ้มันน้อยขนาดนั้นเลยเหรอนะอ้าวน้อยก็ยังดีกว่าไม่มีนะบอกไปเลยจะเป็นวุ้นหรือว่านว่านหรือวุ้นบอกไปเลยคนคนเดียวกันนั่นแหละคุณมารีเขาโวยวายแล้วเขาบอกเลยเราจะบอกตอนไหนดีนะก็บอกตอนวุ้นจะเป็นว่านหรือว่านจะเป็นวุ้นมันก็คนคนเดียวกันนั่นแหละเบาเบาเบาเลยนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนว่านคือวุ้นคุณคือว่านแล้วนายมีสิทธิ์อะไรมาว่าฉันแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรมาว่าคนอื่นคุณเองก็ไม่ได้ต่างจากแม่ของคุณหรอกค่ะจับอะไรได้ครับและพันรู้ได้ยังไงว่าว่านคือวุ้นวุ้นคือว่านอ่ะฮะเธอเนี่ยต้องดูแลฉันดีๆนะห้ามให้ใครมารังแกฉันหนูสิปกป้องดูแลคุณจนได้เอง